เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว่าเหลืองแน่กูวันนี้ภูเขาไฟกลับมาระเบิดอีกครั้งนะฮะกับบราวาบักนะฮะมีบริการรับฟาร์มแบบต่างๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบบ Lock Food Kring Peace Universe Life 2นะฮะแล้วก็ยังมีเกมอื่นอีกมากมายเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการได้ครับลิงก์ใต้คลิปนะจ๊ะก็อดโรบักบริการรับกดเพชรนะฮะในแมปออฟสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนส์นะครับถูกสุดคุ้มเลยนะครับแถมยังมีบริการรับกดผลต่างๆในแมปบล็อกฟูดด้วยนะจ๊ะแล้วก็ยังมีเกมพาร์ทด้วยสามารถมาใช้บริการได้ครับลิงก์ใต้คลิปได้สวัสดีครับเอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กับพี่อีกครั้งนะฮะที่โน้ตชาแนลนะครับและในวันนี้เนี่ยเรานะฮะอยู่กันในเกม Real World Fantasyและในวันนี้นะฮะเราจะมาสปอยแมป Real World Fantasy นะฮะที่เป็นแมปของพี่เองนะฮะเกี่ยวกับการผจญภัยนะฮะไปในสถานที่ต่างๆนะฮะแล้วก็มีเผ่าต่างๆมากมายมีเมืองเอลเมืองปีศาจเมืองต่างๆมากมายนะเผ่ามนุษย์เผ่าคนแคะนะครับประมาณนี้และที่สำคัญนะฮะเกมนี้เนี่ยก็ยังมีอนิเมะสอดแทรกด้วยนั่นเองนะครับซึ่งเราก็สร้างกันมาเป็นระยะเวลาเกือบ3เดือนแล้วนะฮะเกือบ 3 เดือนแล้วเนาะเราเนี่ยฮะก็จะมาสปอยให้ดูทุกๆ1เดือนนะฮะว่าแมปเนี่ยคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะฮะเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยแมปให้มันล้าไงนะฮะส่วนใครต้องการติดตามเกมนี้นะฮะเข้าที่ Discord ใต้คลิปเลยนะจ๊ะไปเริ่มเกมดีกว่าลิงคือสตาร์ทเริ่มเกมเป็นการวาร์ปเข้าประตูนะฮะแล้วเราก็จะวาร์ปเข้าไปเอาเลยฮะตอนนี้เนี่ยเราเข้ามาในเกมแล้วนะครับเป็นไงหน้าตาสุดหล่อเท่ของกูนะครับเข้ากับแมปกูมากเลยแล้วนี่คือในตัวแมปนะครับก็มีประมาณนี้นะครับที่เราสร้างกันมา3เดือนนะครับที่เลยเพิ่งมีประมาณนี้นะครับ3เดือนได้แค่นี้เดี๋ยวไม่ใช่นะครับนี่ก็คือแมปที่เราเอามาทดสอบเนี่ยเพื่อให้พี่ทําคลิปนั่นเองนะครับพี่ก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปทําแมปนี้มานะฮะแล้วก็ตั้งประตูมิติวาร์ปไปแต่ละเมืองนะฮะซึ่งแต่ละเมืองเนี่ยก็จะมีเจ้าเมืองปีศาจนะครับเมืองทะเลทรายเมืองเอลฟ์อาณาจักรมนุษย์กับคนแคะประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็สามารถที่จะเข้าประตูแล้วเราก็จะวาร์ปไปที่อาณาจักรต่างๆได้นะครับเอาเลยครับคุณผู้ชมก่อนที่เราจะวาร์ปไปเมืองต่างๆเพื่อไปรับชมนะครับเดี๋ยวเราจะมาเทสสกิลหรือว่าแอนิเมชันดาบก่อนนะครับนี่โอ้โหแจ่มวาวมากเลยดูนะครับนี่อันนี้คือคลาสดาบคู่นะครับนี่เราสามารถที่จะกดหยิบดาบมาใช้ได้ด้วยการกดตัวคิวนะฮะนี่ฟุ๊บว้าเป็นไงโอ้โหเดี๋ยวเรามาลองเทสกันดูนะฮะว่ามันตีเป็นยังไงนะครับนี่ปุ๊บนี่คือแอนิเมชันตีดาบคู่นะฮะนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้นี่คือก็คืออันต้าอินสติ้งนะครับนี่เราโจมตีไปมันก็จะหลบได้ทุกดอกเห็นไหมอย่างโกงนะครับแล้วก็เกมเรามีระบบหลบเหมือนกับอัลต้าอินสติ้งเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับคือมีเหมือนกันแต่ว่าจะไม่หลบ 100% แบบนี้นะเพราะว่ามันโกงไปคุณผู้ชมนะครับก็จะงงว่าเอ้ยพี่ไอเกมเนี่ยมันมีการหลบหลีกแบบนี้ด้วยเหรอเอาจริงๆนะครับเกมนี้เนี่ยมีการหลบหลีกแบบนี้นะฮะแต่ว่ามันจะไม่หลบหลีกแบบ 100% แบบนี้นะครับเอาง่ายๆก็คือคุณผู้ชมสามารถที่จะหลบหลีกแบบนี้ได้แต่ว่าไม่ 100% น่ะเอาเลยฮะแล้วก็จะมีคําถามเนี่ยว่าพี่ผมสามารถหลบแบบนี้ได้ยังไงนะครับคุณผู้ชมก็กด M นะฮะนี่ฟึบก็จะมาสู่หน้าเมนูนะครับเมนูเนี่ยก็จะมีเจ้า Inventory มี Stat มี Skill Party Skill เราไปที่ Stat นะฮะนี่หัวข้อ Stat นะครับก็จะมีเจ้า Strength นะฮะเมื่ออัพแล้วเนี่ยพลังโจมตีก็จะมากขึ้นนะฮะแล้วก็อันที่2นะครับก็คือค่าหลบหลีกนั่นเองฮะอันที่3เนี่ยก็จะเป็นเจ้าเลือดอันที่4เนี่ยจะเป็นค่าเวทมนต์นะฮะแล้วก็อันที่5เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับเมื่อเราอัพค่านี้นะครับเราก็จะหลบหลีกได้มากขึ้นนะครับสมมุติว่าเขาตีมา10ทีเว้ยเราก็จะหลบหลีกได้แบบประมาณสัก5ทีอะไรแบบนี้นั่นแหละเอาเลยครับเดี๋ยวเราให้น้องๆเนี่ยตีพี่มานะครับตีมาเลยน้องไอ้มาเลยเนี่ยเดี๋ยวพี่จะหลบให้ดูปุ๊บตีมาเห็นไหมนะประมาณนี้เราสามารถที่จะหลบหลีกได้นะครับนะฮะส่วนปาร์ตี้นี่คุณผู้ชมไม่ต้องกลัวนะครับปาร์ตี้นี่คือเรามีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังทําระบบปาร์ตี้ไม่เสร็จนะครับจริงๆก็อีกนิดเดียวก็จะเสร็จละแล้วก็ระบบกระเป๋าเนี่ย inventory เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็คือว่าเราสามารถที่จะใส่อุปกรณ์ต่างๆได้ทางซ้ายนะฮะแล้วก็มีของอะไรบ้างทางขวาเนาะเอาเลยฮะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเสกดาบมาเล่นกันนะครับและนี่นะฮะก็คือดาบทั้งหมดในเกมนะที่เราทําเสร็จแล้วเห็นไหมประมาณนี้นะครับก็มีดาบ1กับดาบ2ก็คือว่าดาบคู่นั่นเองเอาง่ายๆนะครับแล้วก็คาร์ดที่เราทําเสร็จแล้วนะครับก็จะมีดาบ1เล่มนะครับหรือว่านักดาบมือเดียวแล้วก็คาร์ดโจรคาร์ดดาบคู่แอสซัสซินคาร์ดโร
บอกเลยว่าคาโตนี่คือเป็นผู้กล้าโลได้เลยนะครับโอเคนะครับคุณผู้ชมนะครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะลองเล่น1คลาสให้ดูก่อนละกันนะครับนั่นก็คือคลาสดาบคู่นั่นเองนะฮะนี่ฟึบแล้วก็เดี๋ยวเราใช้ดาบให้ดูนะฮะนี่เริ่มกันที่ดาบนี้ก่อนเลยประมาณนี้นะครับแล้วก็สล็อต2ก็จะเป็นดาบนี้เราสามารถที่จะเลือกมาใช้ได้เลยนะครับนี่เวลาตีก็จะเป็นประมาณนี้โอ้โหมันหล่อเท่จังวะเกมกูมันหล่อจริงๆเลยแล้วก็เอาดาบอื่นดูดิปึ๊บดาบอื่นได้ไหมนี่ดาบอื่นก็ได้นะครับเป็นคริติแมนไปเลยคริติโตประมาณนี้นะครับไหนลองดูปึ๊บมันหล่อเท่มากเลยนะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับคาดาบครูก็สามารถที่จะเลือกดาบมาใส่ได้2มือนะครับแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมเนี่ยไปตีดันเจียนหรือว่าฟาร์มมอนเตอร์หรือว่าไปซื้อดาบแบบไหนมานะครับก็สามารถที่จะสวมใส่ได้ส่วนคาร์ดอื่นนะครับไม่สามารถที่จะใช้ดาบคูได้นั่นเองนะฮะโอเคครับต่อมาเนี่ยเดี๋ยวเราจะทดลองคาร์ดแอสซินให้คุณผู้ชมดูนะครับนี่แอสซินจึ๊บแล้วก็ไปที่มีดคู่นะครับนี่นี่เป็นมีดมูนนะครับมูนนี่นี่ครับใส่มาแล้วมีดมูนแล้วก็ล็อต2เป็นอะไรดีมะล็อต2เป็นดาบนี่มันวูฟนะครับนี่ฟึบประมาณนี้นะครับนี่ถ้าชักดาบนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ฟึบอย่างเท่เลยนะครับนี่ฟึบ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 นี่นะครับอย่างเท่เลยเวลายืนนิ่งๆก็ประมาณนี้แอสซินนี่คือแบบต้องแบบย่องๆนิดนึงเพราะว่าจะไปดูกางเกงในสาวแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นคาร์ดชิลหรือว่าคาร์ดโลนั่นเองนะฮะมาคาร์ดโลมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงโลที่1ฟึบนี่ก็จะเป็นโลธรรมดาปกตินะครับเวลาวิ่งเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเหมือนกับสายแทงไปแทงให้เพื่อนนะครับเวลาวิ่งก็จะแบบป้องกันไปด้วยแล้วก็กด F เพื่อเป็นการป้องกันด้วยมือหนึ่งฮะถือร่วมมือหนึ่งแล้วก็กดโจมตีนะครับมาเดี๋ยวโจมตีก่อนฮึซ่าฮึซ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 นี่นะครับแอนิเมชันโจมตีจึ๊บ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 อย่างแท้เลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็หมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการสปอยคร่าวๆนะครับเราไม่ได้สปอยอาวุธทั้งหมดนะครับก็แบบสปอยเล่นๆพอเนาะแล้วเดี๋ยวเดือนหน้าเรามาดูเว้นหมดนะครับเดือนหน้านี้ก็จะได้เว้นหมดแล้วเอาเนี่ยครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเราจะไปเมืองเอลฟ์กันนะฮะนี่เข้าประตูแป๊บนึงไป let's go นะครับอันนี้คือต้องเดินชนประตูไปก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้ทำแอนิเมชันประตูแบบเปิดปิดนะครับนี่และนี่คือในเมืองเอลฟ์นะฮะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็จะมาเกิดตรงนี้ครับนี่เลยโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาที่มุมมองของแบบว่ามุมมองแห่งการบินกันมากนะครับนี่เลยพอคุณผู้ชมเข้าประตูมาแล้วนะครับก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวิ่งมาได้แบบจุดๆๆๆนะครับทางนี้เป็นไงโอ้โหข้างๆนี่คือตกแต่งอย่างสวยนะครับไม่ต้องบอกก็รู้ว่ากูไม่ได้ทำอีกแล้วทีมงานทำให้ประมาณนี้นะครับนี่คือเมืองเอลฟ์นี่โอ้โหเมืองนี่คือบอกเลยว่าใหญ่มากนะครับส่วนข้างหน้านั้นคือต้นไม้โลกแล้วก็ทางด้านนี้เนี่ยจะเป็นทางผ่านนะหรือว่าหมู่บ้านของเอลฟ์นั่นเองนะนี่ก็จะมีเจ้าบ้านของเอลฟ์ประมาณนี้เลยนะครับนี่มีหมู่บ้านแบบบ้านเอลฟ์นะครับแล้วก็อันนี้บ้านต้นไม้ที่ดูลึกลับแต่ไม่ลึกลับงงไหมงงแหละส่วนทางด้านนี้นะครับก็จะเป็นเจ้าร้านอุปกรณ์ขายยานะฮะของเมืองเอลฟ์นะนี่ฟึบนี่เข้ามาเลยนะครับก็จะมีเจ้าโพชั่นขายนะก็จะมีโพชั่นมานะโพชั่นเลือดนู่นนี่นั่นนะครับนี่เลยก็จะเป็นแบบอยู่ในนี้เลยเนาะใครที่แบบว่าเหนื่อยเนี่ยพักมาแบบต้องการเข้าดันเจียนด่วนแต่แบบว่าไม่มีโพชั่นก็แวะมาซื้อได้ในนี้เลยนะครับนี่โอเคครับก็หมดแล้วนะครับนี่คือคร่าวๆนะครับเราสปอยกันแบบรวดเร็วนะครับบอกเลยว่านี่แมปยังไม่เสร็จนะนี่คือแบบนี่คือขนาดยังไม่เสร็จนะคือเราจะต่อเติมเพิ่มขึ้นไปอีกนะสำหรับเมืองเอลฟ์นะแต่ว่าตอนนี้ก็คือมันก็ดูค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วเนาะเอาเนี่ยก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอกันที่สปอยหน้านะครับก็ใครมีความคิดเห็นนะว่าอยากให้มีคลาสอะไรมีอะไรยังไงต่างๆนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับส่วนว่าพี่เมืองปีศาจเมืองทะเลทรายทำไมพี่ไม่พาผมไปสปอยหน่อยล่ะครับพี่ก็คือว่านะครับก็คือว่าเราเก็บไว้ก่อนในสปอยหน้านะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยเราไม่ค่อยมีเวลาจริงๆนะก็เลยได้แค่นี้ส่วนใครเนี่ยที่มีความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับแมปนะครับว่าอยากให้มันแบบมีคลาสอะไรบ้างอะไรอย่างงู้อย่างงี้หรือว่าอยากให้เกมมันเป็นแนวยังไงนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญก็ลิงก์ติดตามใต้คลิปมาเจอกันในคลิปหน้าคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาสปอยนะฮะกิวเวนมนหรือว่าเวนมนนั่นเองครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะบายกดติดตามด้วย